จริงว่านัทชัยคันชิดครับอายุ21ปีสูง165ซมนะครับชกมา61ครั้งชนะ41แพ้18เสมอ2ครับมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับฟอร์มสุดท้ายแพ้คะแนนวิษณุชัยจิตเมืองนนท์ที่ราชดำเนินครับส่วนแก่นพิทักษ์นายาพักวิวครับนายวุฒิชัยสารสมครับนักชกวัย18ปีสูง165ซมนะครับนักมวยจากจังหวัดขอนแก่นฟอร์มหลังก็มีชนะคมกริตทอมโนธรรมรักษานะครับฝ่ายแดงเมื่อสักครู่นี้นะครับ3ฟอร์มหลังนี้ใช้ได้เลยครับชนะคมกริตชนะน็อคดูครับเทียบฟอร์มกันนะครับน้ำหนัก115ครึ่งเท่ากันแดงชนะ41น้ำเงินชนะ35แดงเสมอ2น้ำเงินเสมอ1ครับแดงแพ้18น้ำเงินแพ้14ครับป้ายกับวันส่งท้ายปีเก่านะครับปีหน้าเสียชายสุโขทัยก็การันตีว่าเข้มข้นเล้าใจกว่านี้แน่นอนนะครับจะนำมวยดีๆครับมวยดังๆครับที่แฟนมวยชื่นชอบแล้วก็แฟนมวยนิยมนะครับมาชกออกทีวีทางพทบ5นะครับให้ชมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยเฉพาะจะมีการชิงแชมป์ของพทบ5ด้วยนะครับตั้งแต่พิกัด105ปอนด์ขึ้นไปนะครับแชมป์เส้นแรกจะชิง108ปอนด์ครับวันอาทิตย์ที่7มกราคม2561นะครับเดอะไกรหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับจะชิงแชมป์กับเพชรมงคลอปฏิศักดิ์นะครับ108ของช่อง5ครับครับก็รอติดตามกันนะครับในปีหน้าสำหรับศึกมวยไทยพทบ5มวยดังมวยมันวันอาทิตย์ยังประจำการอยู่ที่สนามมวยรังสิตทุกวันอาทิตย์นะครับ 16:05 นถึง 18:00 นนะครับก็เป็น2ชั่วโมงเรื่องราวของศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับโดยทีมงาน3 Diamond เสียชายช5พยัคฆ์แล้วก็วันที่20กุมภาพันธ์นะก็ติดตามเชียร์นะครับศึกวันชัยชนะจัดโดยเชียร์ชาญสุโขทัยนะครับพัชรินทร์มีจันทร์คู่มวยก็อดใจรอครับครับแต่คาดว่าจะมีพวกก้าวไกลครับเนี่ยทายนับขวานน็อกคนใหม่ข่าวว่าข่าวว่ามีเสือใหญ่มีไหมเสือใหญ่แม่เสือใหญ่นี่ถือว่าเป็นสิทธิ์เอกมวยคู่บารมีนะแล้วก็มีข่าวออกมาว่าอาจจะมีพันพยักษ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมเจอกับกุหลาบดำโอ้อันนี้เป็นข่าวออกมานะครับแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันคู่ฮอตเลยนะคู่ต่างศึกต่างสายนะครับพันพยักษ์สิทธิ์เชฟจะดวลกับกุหลาบดำโอ้โหสอจอเปียกท่านะครับถ้าได้ต่อยกันจริงนี่รับรองว่าวิกแตกนะคู่นี้วิกแตกเลยยิ่งครับถูกคู่มากครับสวนหมัดสวนศอกกันแบบว่าโอ้โหนั่งก้นไม่ติดพื้นน่ะคนดูนะต้องกบมวยเดินทีต้องแบบนี้นะครับถ้าแบบมวยที่แบบแฟนๆเขาอยากดูนะครับส่วนในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยชั้นเชิงมวยก็เป็นเรื่องของลักษณะเฉพาะตัวบุคคลนะครับนักมวยบางคนก็ประเภทบุญก็เยอะฝีมือก็แยะนะครับแล้วแต่ลักษณะของมวยแต่ละคนครับติดตามครับผลงานของเชียร์ชาสุโขทัยตอนนี้ก็ชมกันทุกสัปดาห์ทางช่อง5ไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปรอชมความมันที่ลุมพินีช่วงปลายยกที่1ครับหมดยกครับหมดยกที่สุดนะครับครับขอบคุณลูกหมากเจ็ดนะครับลูกหมากเจ็ดของไทยรับประกัน1ปีบรรทุกหนักดีเยี่ยมแกร่งเหนือชั้นทนทานเหนือใครคุ้มค่าหายห่วงต้องลูกหมากเจ็ดโทร034-490-336ครับชมกันต่อครับมวยคู่3ยกที่2แดงคมกิจอขวัญทองน้ำเงินแก่นพิทักษ์นาย่าปาร์ควิวแก่นพิทักษ์โชว์ฟอร์มสวยชนะมา3ไฟติดต่อกันครับเป็นมวยรุ่นใหม่ครับเตะซ้ายหนักแรงอาวุธดีครับส่วนคมกริตอขวัญทองขยับเดินเข้าหาช่วงก็ถือว่าใกล้เคียงครับอยู่ที่น้ำเงิน
จะดูลอยกว่านิดนึงกว้างหมัดขวาคมกริบผ่านไป1นาทีครับของมวยคู่ที่3ครับยก2กรรมการดร.พิทักษ์ทองแพสับอีกครั้งหนึ่งทีขวายันไปอีกคมกริบเป็นฝ่ายเดินเกมครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยราชานนท์ตัวปล้ำตัวรวมๆอีกเยอะเลยนะครับยังเข้าไม่ถึงตัวครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ครับแกมีท่านั้นมีซ้ายจัดจ้านมีเพลงเตะชะกัดชะกันนะครับดาวโลดจากขอนแก่นนี่นะครับอัดซ้ายเข้าไปฟอร์มหลังนี่คว้าชัยมา3ไฟต์ติดต่อกันครับโอ้ยตบด้วยขวาครับแล้วก็พลิกออกมาครับถีบขวาคืนมาอ้าวจับแต่ขวาแล้วก็จับขวางขวางครับขวางหน้านี่ครับแก้ครับแก้ทางครับโอ้โหจับหน้าควงมากครับโอ้แกมิทักจับแน่นเลยครับแต่ว่าลูกโต้เมื่อสักครู่ของคมกิจนี่โต้ขวาแรงครับเป็นลักษณะการกระโดดไปครับทวินแอคชั่นสองแรงบวกไปเลยดูว่าจะเก็บแข้งซ้ายได้หรือเปล่าครับต้องเก็บแข้งซ้ายก่อนเก็บแข้งซ้ายแล้วขวาโต้เกี่ยวมาแล้วครับมีหมัดขวาครับนี่เล็งอยู่แล้วครับรวมกิจอ้าวลูกขวางได้อีกทีนึงขวางได้แล้วก็ยังยัดไม่ได้รวมกิจครับจ้องครับจะเข้าหาจังหวะเข้ายังไงดีครับแกมีทักก็พยายามที่จะพเดียงแข้งซ้ายครับนี่ครับเข้ามาเลยโดนซ้ายเมื่อนั้นแม่เตะซ้ายหวังก้านคอเลยครับดอกนี้บีบเกมนะโอ้ยยิงหมัดขวาครับบทยกพอดีเมื่อกี้นี้พี่แว่นโบวี่ครับฝากมานะครับคุณป๊อกมหาชัยก็ดูแลเรื่องคู่มวยคู่เอกครับฟ้าใหม่สอโสภาครับขึ้นชั้นวัดกับกัปตันเคนปิ่นสินชัยผู้รองพรชัยน้อยมอรัตนบัณฑิตขวิดกับเอกมงคลมหานครออโต้กรุ๊ปครับคุณมิเชษพรุ่งนี้ครับศึกบางระจันสนันราชดำเนินครับคมกริตกับแก่นพิทักษ์ยก3ปลายยกที่2ครับคมกริตออกขวัญทองนั้นบวกด้วยหมัดขวาครับเข้าใบหน้าแก่นพิทักษ์ถึงกับมีอาการซึมไม่เหมือนกันครับในช่วงปลายยกมาเริ่มยกนี้คมกริตแข้งดีครับคมกริตรอจังหวะโต้ครับมีบวกพิทักษ์นั้นออกซ้ายดีนะครับฟอร์มสดโดนขวาครับอาศัยจังหวะฉาบฉวยครับพอขวาแล้วตั้งกำแพงหน้าไว้เลยครับโอ้หักอีกทีนึงชุดนี้ได้ชุดสวยๆครับคมกริตเกมเข้มข้นขึ้นตามลำดับครับยก3กรรมการพิทักษ์ทองแพสับครับให้เกมมันเดือดขึ้นซ้ายได้ไหมครับหาจังหวะโยโย่ครับแกมีทักษ์คมกริตก็นิ่งๆครับรอที่จะโต้รอโต้ด้วยขวานะครับคมกริตซ้ายยังไม่เข้าครับทีมมุมบอกให้เดินเร็วกว่านี้ครับน้ำเงินขยับซ้ายดีครับโอ้ยสวนด้วยหมัดครับแต่ขวาคืนมานี่พยักหน้ามาแม่แบบนี้สนุกแน่ครับหาดวลกันแล้วครับขวาซ้ายขวาถึงเกี่ยวลอยละล่องไปครับกับความเข้มข้นของการชกเริ่มมากขึ้นซ้ายลูกนี้พยายามจะถีบทำลายจังหวะครับถีบไปที่ต้นขาซ้ายพิถึงแล้วครับแหมมีหมัดขวาบวกอีกหมัดออกมันยังก้องกว้างไปหน่อยนะครับกลัวก็กล้าครับขยับสร้างจังหวะครับซ้ายอัดเข้าไปแก่นพิทักษ์ผมเกียรติอยู่ข้างเชือกครับซ้ายทีนึงคมกริตยังไม่โต้ครับขยับเข้าในอัดด้วยขวาครับนี่ครับรอลูกเนื้อๆครับคมกริตขวาเข็นลงไปครับเตะขวาโดนช้อนครับทางด้านแก่นพิทักษ์แต่ก็ยังเดินขยับเสียบซ้ายไปคมกริตโต้ไม่ได้ครับเอาแล้วครับลูกหนักขึ้นอยู่ที่มุมครับคมกริตอ้าวใครจะได้ครับปากศอกไม่โดนซ้ายได้ซ้ายไม่ขึ้นนะครับส
ซ้ายไม่เข้าอ้าวโดนงัดลงไปอีกแล้วครับคมกริตออกขวัญทองมีลูกไม้เด็ดแบบนี้นะครับไปกราบยกล้อ 3-4 ครั้งเลยครับได้แค่ขวาดอกสุดท้ายครับดูภาพช้ายก3ครับแข้งขวาของคมกริตแหมลูกนี้ช้อนครับช้อนแต่ชาร์จไม่ได้ขวางแล้วก็ปักศอกไม่ถึงครับครับ227-1679แฟนก็สอบถามมาว่าวันนี้ริงเกอร์ไปไหนคุณสนนอาทิตย์หน้ามาครับแม่จากสาวโพรจอนครับนี่แข้งขวามาเอาล่ะครับคมกริตออกขวัญทองยกที่แล้วครับมีไม้เด็ดหลายจังหวะครับเตะกวาดล่างยกล้อบ้างตอนนี้โจทย์ของแกนพิทักษ์ครับทำยังไงครับบังขวาไม่ได้ครับยันจะดันขวางหน้าตีขวาตีขวาไม่ชัดอีกผ่านไปครึ่งนาทีต้องทำให้ต่อเนื่องครับแกนพิทักษ์นายาพักวิวไม่อย่างนั้นนี่เสียสถิติแน่ครับชนะมา3ไฟติดแล้วครับขยับดีดแข้งซ้ายครับแหมซ้ายยังไม่ค่อยเข้าที่ควรนะครับเตะวืดบ่อยครับแข้งซ้ายครับซ้ายมันเหมือนกับว่าขวาของคมกริตนี่ดึงจังหวะดีเอ้าแหมลูกนี้เกือบกลางหลังครับแต่ถ้าเข้าเมื่อไหร่นี่ยุ่งแน่ครับตัดล่างซ้ายเจอขวาคืนด้วยหมัดเอาละครับขวาคอแล้วครับขวาในแจ้งตีครับท่านรองก็พยายามที่จะเอาใจช่วยนะครับจังหวะลุกของแผนพิทักษ์ขยับครับอาวุธเข้าเสียงจะดังเลยครับแผนพิทักษ์ก็รออยู่ครับแฟนๆผมกิจอัดด้วยขวาคืนมาผมกิจใช้แผนอยู่ข้างเชือกนะครับแผนพิทักษ์โอ้โหอัดขวาเข้าไปดอกนี้เอาละครับจับใช้ความแข็งแรงครับแผนพิทักษ์เกี่ยวจะตีมาคาเอาไว้ครับลูกกันครับโอ้โหคมกริตนี่ป้องกันตัวมากไม่ได้นะครับต้องโต้ด้วยครับเพราะแกพิทักษ์ชกแล้วแรงขึ้นครับอยู่ที่ซ้ายครับซ้ายเหมือนว่าซ้ายนี่คมกริตพยายามจะเก็บซ้ายให้ได้ก่อนครับแล้วก็หาจังหวะโต้ครับซ้ายคืนด้วยขวาโดนเข่าขวาแกพิทักษ์ตอนนี้ไม่สนแล้วครับเดินชนอย่างเดียวครับยัดขวาหนึ่งทีเอ้าซ้ายมาหรือเปล่าครับแต่ซ้ายยังไม่เข้าแต่ได้อย่างอื่นครับซ้ายไม่เข้าอีกคมกริตรับมากไปเดี๋ยวเป็นเรื่องครับรับมากไปไม่ดียุ่งนะยุ่งแล้วนะซ้ายเริ่มทำงานแล้วนะเนี่ยครับแข็งแรงกว่านะครับพอคว้าคอนี่โอ้โหน่ากลัวมากนะครับทั้งที่ยังตีไม่ได้นะครับแกนมีทักยังตีไม่ได้น้ำได้เนื้อครับแต่พอคว้าแล้วน่ากลัวเบียดอีกคมกริตยังไม่โตเลยนะครับยกนี้โตน้อยมากครับคมกริตเอ้าแกนมีทักคว้าแล้วครับคว้าเจอเหลี่ยมครับลูกนี้บิดออกนิดเดียวครับแกมิทักลงไปเคเก้ไปเลยครับต้องเริ่มใหม่เลยครับตอนนี้เวลายังมีอ้าวสลับขวาด้วยนะครับอาวุธของแกมิทักผมเกียรติยิงมันขวาใช้ความเก๋าครับงัดออกมาช่วยครับช่วงสำคัญเลยครับผมเกียรติยังตั้งรับอยู่แกมิทักขยับเตะซ้ายเทนึงเอาแล้วครับดูเกมยก4นะครับภาพช้าเดินตลอดนะครับจากพิทักษ์บางจังหวะก็แรงขึ้นมานะครับมีแข้งขวาเสริมเชียร์กันเองแล้วน้องเมย์น้องเมย์ตอนนี้เชียร์กันเองครับฮะถือว่าช่วงส่งท้ายปีเก่าวันนี้บรรยากาศคึกคักจริงๆนะครับครับบรรยากาศอบอุ่นมากนี่ครับทีมงานวีบุรีรัมย์วีคุณเชียร์น้ำเงินก็ต้องบอกว่าหนีอย่างเดียวส่วนคนที่เชียร์แดงบอกทีบเอาละครับยกสุดท้ายครับอีก3นาทียกนี้แหละกรรมการกำลังหาผู้ชนะอยู่แล้วนะครับครับก็ถือว่าเป็นการชิงดำนะครับแดงคมกิจน้ำเงินแก่งพิทักษ์อัดขวาเข้าไปขวาในตีได้ไหมตีได้ไหมครับข้อไปครับตีไปครับถูกบ้างผิดบ้างครับแก่งพิทักษ์แม่คมกิจแกก็กันเอาไว้ครับกันอย่างเดียวการอย่างเดียวไม่ได้นะครับจะเป็นพวกช่างตัดผมไม่ได้ครับต้องโต้ด้วยครับอยู่ในแข้งซ้ายแล้วครับแกพิทักษ์โดนเขี่ยล่างลูกนี้แม่ลูกนี้สวยครับลูกนี้เก่งครับคมกริตต้องเอาอีกครับคมกริตรอจังหวะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับ
บวกซ้ายโอ้ยเกี่ยวขากระโดดเข้าแหมกระลุกนี้กระโดดเตะครับแหมมีจังหวะวินาทีทองครับพรหมกิจเอาแล้วครับโอ้โหใครพลาดทีเดียวอาจจะช้ำได้นะครับอาจจะน้ำตาตกครับอ้าวที่มุมไม่ให้เข้าแล้วภาพแบบนี้แหละที่เราเห็นแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับเวลาเหลือเยอะเลยเพราะว่านักมวยเนี่ยจะเข้าหรือไม่เข้าเป็นอยู่ที่พี่เลี้ยงครับอยู่ที่กองเชียร์กองเชียร์เขามองยังไงเขามองไม่ให้เข้าเขามองว่าชนะก็ไม่ให้เข้านี่ครับก็เลยกลายเป็นภาพที่เราเห็นในวันนี้นะฮะประมาณสักสองนาทีไม่เข้าครับที่มุมแดงก็ไม่ให้เข้าเลยครับมันก็ต้องมีคนผิดหวังคนนึงแหละครับหรืออาจจะชูสองข้างก็ได้นะมุมน้ำเงินนี่นะทีมมวยสนุกไม่สนุกอยู่ที่ทีมงานที่มุมนะครับว่าเขาพอหรือยังนี่ฮะดูรายชื่อกรรมการดีกว่านะครับนี่สรุปแล้วคือยกสุดท้ายนี่เต้นกันสองนาทีครับกรรมการธนาวุฒิพิลาวันโรจนวัฒน์สมศรีและประธานสุคนธปฏิภาคนะครับให้คะแนน3ท่านนะครับแต่ผมว่าคือถ้าอ่านใจกรรมการนะครับผมว่ามีโอกาสชู2ข้างไม่รู้นะในสายตาของเรานะครับเพราะว่ามันก็คู่ขี้ก้ำกึ่งแต่ว่าในสายตาของแฟนมวยก็อาจจะมองแดงมองน้ำเงินกรรมการอาจจะเลือกตรงไหนเลือกทางสายกลางหรือเปล่าครับก็ชกกันแบบนี้ออกได้3มุมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่แต่ว่าภาพอย่างนี้ก็อาจจะทำให้แฟนๆบางท่านที่อยากจะเห็นมวยชกสนุกนี้อาจจะรู้สึกเบื่อบ้างนี่มุมน้ำเงินคุณแดงเขาทรายไม่ยอมให้เข้าแม่คุณแดงนี่โยกมันเลยครับต่างชาติก็งงอยู่นะไม่เข้าครับหมดยกสุดท้ายรอคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับรายชื่อก็แจ้งไปแล้วนะครับท่านที่1ท่านที่2ครับท่านที่3แล้วครับไปมุมน้ำเงินครับคุณพิเชษแกนพิทักษ์นายาปักฟิวครับเอาชนะคะแนนไปนะครับหิวเฉียดเลยครับแกนพิทักษ์ครับเอาป้ายไปแกนพิทักษ์นายาปักวิวเป็นไฟท์ที่4ติดต่อกันนะครับนี่ครับก็กำลังยืนแอคชั่นให้ทีมงาน